สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยากจะมาทำคลิปแชร์ประสบการณ์การอ่านหนังสือของเราโดยในคลิปนี้เราจะทำการอ่านหนังสือเป็นจำนวนหนึ่งเล่มค่ะโดยหนังสือที่เราอ่านนั้นก็คือเล่มนี้เลยขออนุญาตให้ดูในมือถือเพราะว่าเราอ่านในอีบุ๊กที่อ่านในมือถือก็คือเราจะใช้เป็นแอป Libby เล่มนี้เลย The Maid เขียนโดย Nita Prose ค่ะซึ่งแบบปกเนี่ยมันก็แบบดูเรียบง่ายเนาะแบบว่าเป็นแค่สีแดงแล้วก็มีเหมือนเป็นเหมือนเราอะเข้าใจว่ามันเป็นดอร์เฟรมหรือเปล่านี่เห็นไหมดอร์เฟรมหรือเปล่าที่เป็นเส้นขาวๆเดินรอบแล้วก็ตัวตรงกลางเนี่ยก็จะมีความแบบเป็นลูกกุญแจเนาะเพราะว่าเนื่องจากแบบตัวเอกเขาทำงานเป็นแม่บ้านในโรงแรมหนึ่งโรงแรม5 ดาวโรงแรมหนึ่งเลยแล้วก็มีความแบบอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นแม่บ้านหรือเปล่าแต่งตัวเหมือนเป็นแม่บ้านเหมือนกันนะก่อนอื่นเขาเกิดเลยการที่เรามาอ่านเล่มนี้เพราะว่าเราอะเห็นว่ามันเข้า Goodreads Choice Award ด้วยแล้วก่อนหน้านั้นอะเราก็เล็งเล่มนี้มานานเราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวตอนแรกอะกะว่าจะจดบันทึกเอาเพราะว่าอ่านไปแล้วแบบมันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าไปมาก็คือแบบเราลองอ่านเป็นคลิปดีกว่าแล้วเราลองพูดบันทึกประสบการณ์การอ่านของเราว่าแบบแต่ละช่วงเนี่ยเรารู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะมันอาจจะมีส่วนสปอยบ้างไม่สปอยบ้างแต่ส่วนสปอยเนี่ยเดี๋ยวเราตอนไหนที่เราสปอยเนี่ยเราจะขึ้นคำว่าสปอยไว้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาดูเราในคลิปนี้แล้วอ่านเล่มนี้ตามเราเนี่ยก็จะได้รู้ว่าตรงเนี้ยเราจะสปอยนะแล้วถ้าเกิดแบบอยากจะข้ามไม่อยากจะแบบรู้เนื้อหาที่เป็นแกนสำคัญของเรื่องเนี่ยก็สามารถกดข้ามได้เนาะสำหรับเรื่องย่อคร่าวๆของเล่มนี้นะคือตัวเอกอ่ะเป็นแม่บ้านในโรงแรม5 ดาวโรงแรมหนึ่งแล้วก็ดันไปเจอเปิดเรื่องมาคือไปเจอแบบเหตุการณ์ไม่เหตุการณ์ฆาตกรรมเหตุการณ์แบบที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อไปนั่นคือเรื่องย่อของเราเรารู้แค่นั้นจริงๆเพราะว่าด้วยความส่วนตัวว่าเราไม่ค่อยอ่านเรื่องย่อเท่าไหร่จะรู้แบบแค่นิดเดียวแล้วก็ขออัปเดตนิดนึงว่าเราอ่ะอ่านเล่มนี้ได้ประมาณ2 วันแล้วซึ่ง2 วันนี้เราอ่านได้ผ่านมาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนว่าอ่านกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่านไปได้นี่18%เห็นไหมทุกคน18%ก็อ่านไป18%ซึ่งก็คือยังอยู่แบบยังอยู่ก็คือยังไม่รู้เลยมากแต่ตอนนี้ขอพูดก่อนว่ามันมีการฆาตกรรมเนาะแล้วมันก็จะต้องมีคนผิดเพราะว่ามันมีคนที่เป็นเหยื่อมันก็ต้องมีคนที่กระทำความผิดซึ่งเราอะบอกไม่ถูกเลยคือมันก็ค่อยๆแบบเปิดตัวละครมาเรื่อยๆเนาะตามตามแบบแผนการหนังสือฆาตกรรมทั้งหลายเราอะสงสัยอยู่คนนึงขึ้นสปอยเลอร์ค่ะเราอะสงสัยว่าแบบนางเอกหรือเปล่าแบบว่าจะเป็นอะไรนะจะเป็นคนทำเพราะว่ามันมีความแบบในภาษาอังกฤษเขาจะมีแนวทางการเขียนที่บอกว่าunreliable narrator ก็คือแบบผู้บรรยายที่แบบเชื่อถือไม่ได้เลยซึ่งในเรื่องเนี้ยคือมันเขียนจาก perspective ของนางเอกของตัวนางเอกชื่ออะ Molly the Maid เขาเรียกว่าแม่บ้าน Molly อะแม่บ้าน Molly แต่ว่าด้วยความที่มันเขียนมาตลอดอะคือนางเอกอะก็เล่าว่าแบบมันสนิทกับคือเอางี้มันจะมีสองสามีภรรยาที่มาพักโรงแรมนี้ใช่ไหมตนคนสามีตายแล้วก็คนที่เป็นภรรยาเนี่ยคือนางเอกสนิทกับคนนั้นนางเอกก็ด้วยความที่แบบสนิทอ่ะเขาก็จะแบบมีความแบบเฮ้ยมันมีทางหรอกว่าแบบคนนี้จะเป็นคนฆ่านู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเหมือนไม่อยากให้คนที่เขารักคนที่เขาชอบคนที่เขาแบบมีความรู้สึกดีๆด้วยไม่ได้ทางด้านแฟนนะแต่แบบคือเขาให้ทิปตลอดไงนางก็รู้สึกดีด้วยไม่อยากให้คนนั้นอะเป็นผู้ต้องหาไม่อยากแบบไม่เชื่อแบบไม่ยังไงก็ไม่มีทางหรอกอะไรงี้ลักษณะการเล่าเรื่องของเรื่องนี้นะก็คืออย่างที่บอกไปเลยคือเขาจะมีความแบบ
ตัวนางเอกจะเป็นคนเล่าเรื่องแค่คนเดียวเลยเท่าที่เราอ่านถึงตอนที่แบบสิบประมาณ18%นะเล่าเรื่องคนเดียวเลยเขาก็จะเล่าว่าแบบเขาแบบรักอาชีพอันนี้มากอาชีพอะไรนะอาชีพแม่บ้านของเขามากอะไรอย่างนี้ทุกอย่างมันอยู่ในมุมมองเขาอะแล้วก็แบบคือมันก็ค่อนข้างแบบไอ้นี่เนาะเดาทางยากเหมือนกันแต่แบบสงสัยอยู่คนนึงอะสงสัยอยู่คนนึงจริงเดี๋ยวมาดูกันต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆว่าแบบในแต่ละช่วงของหนังสือเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราอ่ะจะเปลี่ยนความคิดของเราที่แบบที่เราแบบเอ๊คนนั้นอ่ะเป็นอะไรนะเป็นคนแบบเป็นคนทำความผิดเป็นฆาตกรจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าแบบเราอ่ะสงสัยอยู่แค่คนเดียวเลยอ่ะเราไม่ได้สงสัยคนอื่นเลยเพราะว่าคือด้วยความที่แบบหนังสืออ่ะมันยังไม่ได้เปิดเผยแบบตัวละครมาเยอะด้วยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันฮัลโหลค่ะทุกคนเราก็จะมาอัปเดตเรื่องการอ่านเดอะเมดของเราเนาะล่าสุดของเราตอนที่เรามาอัปเดตล่าสุดอะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 18% ตอนนี้เราอ่านได้ประมาณ 25% ไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยได้เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าแบบแอบมีธุระนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือเหมือนนางเอกอะก็จะไม่เรื่องอะยังไม่ได้ดำเนินไปมากแต่ว่าเราอะอยากจะมาเล่าถึงไม่ได้เชิญมันพล็อตเป็นวิธีการเล่าเรื่องของเรื่องนี้ดีกว่าซึ่งเราคิดว่ามันแบบน่าสนใจมากเผื่อแบบมีใครอยากจะแต่งนิยายแนวนี้คือแบบการเล่าเรื่องอันเนี้ยคือน่าสนใจมากคือหลักๆแล้วการเล่าเรื่องของเรื่องเนี้ยมันจะแบ่งเป็น2ไทม์ไลน์คือไทม์ไลน์ปัจจุบันก็คือเป็นไทม์ไลน์ที่ตัวเศรษฐีมิสเตอร์แบล็กอะตายใช่มั้ยนางเอกก็จะคือทำงานแล้วก็มีการแบบสอบสวนสืบสวนสอบสวนไปโรงพักนู่นนี่ไปเสร็จแล้วนางเอกอ่ะก็จะแบบไม่รู้ว่ามันจะมีความแบบเพ้อๆของนางเอกนิดนึงอันนี้สปอยเล็กน้อยเดี๋ยวขึ้นไว้มันก็จะมีความเพ้อๆของนางเอกนิดนึงคือนางเอกอ่ะก็จะชอบแบบโอเคสมมติว่าตัวเองอยู่ในห้องสอบสวนเงี้ยเขาก็จะชอบคิดว่าสมมุติว่าในห้องสอบสวนน่ะตำรวจอ่ะคนเป็นตำรวจนักสืบเนี่ยเขาถามว่าแบบเอ้ยแล้วคนที่เป็นภรรยามิสซิสแบล็กเนี่ยเป็นคนยังไงถามนางเอกใช่ไหมรู้จักเยอะไหมนู่นนี่นางเอกนั้นก็จะชอบคิดไปในเรื่องอดีตซึ่งเป็นไทม์ไลน์ที่สองว่าแบบเฮ้ยแบบมิสซิสแบล็กเนี่ยเขาทรีตนางเอกที่ตัวเองดีมากเลยนู่นนี่เนี่ยมันเป็นการเขียนสองไทม์ไลน์ซึ่งแบบเป็นการแบบเขาเรียกว่าเบลนด์กันได้ดีซึ่งเราคิดว่าแบบการเขียนแบบนี้น่าสนใจมากเท่านี้ก่อนอัปเดตเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราอ่านเยอะกว่านี้มากขึ้นหน่อยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกรอบนึงเนาะมาอัปเดตกันต่อค่ะตอนนี้เราก็อ่านได้ถึงประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้คือตอนก่อนหน้านี้คือเราเกริ่นก่อนไปว่าเขาว่าพยายามจะเบนความสนใจไปยังแบบคนที่เป็นภรรยาเนาะมิสซิสแบล็กซึ่งขอเกริ่นก่อนว่ามิสซิสแบล็กกับมิสเตอร์แบล็กเนี่ยคือคนที่ตายเป็นผู้ชายมิสเตอร์แบล็กคนที่เป็นภรรยาเนี่ยเขาอายุอ่อนกว่าแบบ30กว่าปีได้มั้งอ่อนกว่ามิสเตอร์แบล็ก30ปีซึ่งก็แบบเหมือนมันก็เหมือนพล็อตปกติเนาะว่าแบบพอคนอายุอ่อนกว่าเนี่ยมันก็จะมีความน่าสงสัยมากๆเพราะว่าเหมือนแบบเอ้ยแต่งงานเพื่อหวังแบบเงินทองหวังทรัพย์สินทรัพย์สมบัติหรือเปล่าเนาะก่อนหน้านั้นก็คือมุ่งเป้าไปที่มิสซิสแบล็กเนาะชื่อจีเซลต่อจากนั้นคือเราก็สงสัยตัวนางเอกนี่แหละไม่รู้ว่ามันนางเอกมันมีความแบบความคิดแปลกๆแบบชอบแบบสมมุติว่ามันมีฉากที่เขาแบบเขานั่งถูกสอบสวนอยู่ในห้องเนี้ยห้องสอบสวนแล้วเขาก็จะนึกถึงแบบในอดีตนู่นนี่จนกระทั่งแบบพนักงานสอบสวนหรือว่านักสืบเนี่ยเขาต้องมาแบบเอ้ยแบบใช่เลยนะมอลลี่และนางก็แบบตื่นจากภวังค์จากที่นางคิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบน่าสงสัยตอนนี้ก็คือมีจีเซลมีมอลลี่ที่น่าสงสัยเนาะกลุ่มที่3เรียกเป็นกลุ่มดีกว่าเพราะว่ามีหลายคนก็คือเป็นแก๊งในอะไรนะในโรงแรมซึ่งแก๊งในโรงแรมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2คนก็คือชื่อโรดนี่กับอีกคนนึงจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรมี2คนนี้ซึ่งน่าสงสัยอยู่
เท่านี้แหละตอนนี้คือสงสัยอยู่3คนนอกนั้นก็ยังไม่ได้สงสัยใครเลยแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อค่ะว่าเดี๋ยวเราอ่านไปอีกสักพักนึงแล้วน่าจะมาอัปเดตเพิ่มเติมว่าแบบนะสงสัยใครเพิ่มไหมเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มแบบมันเริ่มเข้าเรื่องมากขึ้นไงแล้วก็แบบเหมือนมันเรื่องมันเริ่มเข้มข้นมากขึ้นทุกอย่างมันเริ่มแบบค่อยๆนักเขียนเขาค่อยๆแบบเปิดเผยจริงต่างออกมามากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบเราอ่ะจะสงสัยใครเพิ่มหรือเปล่าเนาะฮัลโหลค่ะทุกคนมาอัปเดตกันต่อนะคะก่อนหน้านี้ที่เราสงสัยอะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะก็คือตัวจะมีตัวนางเอกซึ่งเป็น Molly the Maid คนที่2คือThe Current Mrs. Black ก็คือ Giselle คนที่3ก็คือกลุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็นแก๊งโรงแรมจะมี Rodney กับฮวน2คนนี้แต่คราวเนี้ยมันเริ่มแบบมันเริ่มมีประเด็นคือก็พยายามหลบสปอยให้ได้มากที่สุดเนาะเผื่อแบบมีเพื่อนๆคนไหนอยากไปอ่านเรื่องนี้กันต่อตอนนี้มันก็มีประเด็นอื่นขึ้นมาแล้วก็คือแบบตอนนี้นางเอกอะนางเอกเป็นแบบผู้ต้องสงสัยสุดๆแหละก็คือนางเอกอะถูกแบบเรียกว่าถูกตำรวจจับเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็แบบถูกตำรวจอะตามทุกย่างก้าวเลยเพราะว่าแบบนางก็แบบมีด้วยความที่นางก็เป็นห่วงจีเซลเนาะนางก็จะมีความช่วยเหลือจีเซลนิดหน่อยจีเซลให้ทำอะไรก็ทำนู่นนี่อะไรอย่างนี้นั่นแหละเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อค่ะฮัลโหลค่ะทุกคนมาอัปเดตกันต่อนะคะก็อย่างที่เราบอกว่าตอนแรกคือนางเอกอะถูกจับไปเป็นไม่ได้เชิงถูกจับขังคุกขนาดนั้นนะแต่ว่าถูกตั้งเป็นแบบเหมือนตั้งข้อหาเป็นผู้ต้องสงสัยและว่าเป็นคนฆ่ามิสเตอร์แบล็กหลังจากนั้นคือเพราะว่าไปช่วยเหลือจีเซลใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนประเด็นโดยที่ว่าก็มีคนมาช่วยเหลือนางเอกคราวนี้แบบรู้สึกว่าแบบตอนนั้นที่อ่านนะคือตอนนี้เราอ่านจบแล้วแต่ตอนนั้นที่อ่านนะก็คือรู้สึกว่ามันจะต้องแบบคลี่คลายแล้วเพราะว่ามีคนมาช่วยเหลือนางเอกซึ่งคนที่ช่วยเหลือนางเอกอ่ะก็เป็นญาติกับคนในโรงแรมนั่นแหละก็มาช่วยเหลือนางเอกช่วยในการสืบนู่นนี่ไปก็เหมือนแบบเป็นแก๊งตอนนี้เป็นแก๊งแบบสืบ3คนแล้วมีนางเอกมีคนที่อยู่ในโรงแรมคนหนึ่งแล้วก็มีญาติของคนที่อยู่ในโรงแรมนั้นเป็น3คนหลังจากนั้นนั่นก็สืบนางเอกก็แบบคือนางก็เล่าออกมาในสิ่งที่นางไม่เคยเล่ามาก่อนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคือก่อนหน้านี้ไม่พูดอะไรเลยคือตำรวจถามก็ไม่พูดต้องให้เค้นถึงจะพูดอะไรอย่างเงี้ยนางก็แบบมีความแปลกนิดนึงแหละซึ่งเราอ่ะก็ไปเสิร์ชใน Google มาว่าแบบตัวนางเอกทำไมเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าเหมือนมันมีอาการเป็นออทิสซึมอย่างนึงเป็นอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับแบบทางด้านระบบประสาทไม่ใช่แบบไม่ใช่คนบ้านะแต่ว่าเป็นนูโรอะไรนูโรไดเวอร์เจนต์ก็คือเหมือนเป็นโรคไม่แน่ใจไม่อยากจะแบบบ่งบอกว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่าเป็นโรคทางนูโรก็คือทางระบบประสาทนี้หลังจากการสืบนู่นนี่ปุ๊บโอเคได้คนร้ายแต่ว่าแบบอ้าวได้คนร้ายเสร็จแล้วโอเคคนร้ายนี่ตึ๊ดแต่หลังจากนั้นนึกว่าเรื่องจะจบแล้วโอเคแล้วก็แบบโอเคจบด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งหลังจากนั้นคืออะไรพล็อตทวิสต์ของพล็อตทวิสต์คือมันเปิดเผยออกมาเรื่องนึงคือแบบเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยอะคือคนเนี้ยคือแบบไม่ได้คิดถึงเลยว่าเขาจะเป็นแบบผู้ร้ายตัวจริงอะไรอย่างนี้เลยซึ่งผู้ร้ายตัวจริงเนี้ยคือแบบอยู่นอกสายตาเรามากๆคือแบบอ่านจนถึงก่อนประโยคที่จะบอกนั้นอะก็คือไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็แบบแล้วก็มันก็เปิดเผยความลับนางเอกออกมาอีกอย่างนึงด้วยว่าแบบไม่อยากบอกอะก็อยากให้ไปอ่านเอาเองคือโอเคหลังจากผู้ร้ายตัวจริงเปิดเผยออกมาแล้วก็มีความลับของนางเอกที่สำคัญอย่างนึงคือซึ่งเราอะไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดถึงแบบเฮ้ยนางเอกมันจะมีความลับอะไรสำคัญขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคิดไปคิดมาคือมันก็แบบปูมาตั้งแต่ต้นแล้วว่านางเอกอะต้องมีอะไรสักอย่างนึงกับเรื่องนี้อะไรอย่างงี้สรุปโดยรวมแล้วเรื่อง The Maid เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบ
เป็นเป็นเรื่องที่สนุกเลยนะคือชอบการเล่าเรื่องชอบการแบบเราอะรู้สึกว่าเราชอบการเล่าเรื่องที่เหมือนนางเอกอะเขียนดำเนินเรื่องไปเส้นหนึ่งใช่ไหมแล้วนางเอกก็จะพยายามคิดย้อนกลับไปคิดย้อนกลับไปในอดีตทำให้เรารู้ถึงแบบที่มาความเป็นไปของเรื่องแต่ละคนพื้นฐานของแต่ละคนพื้นฐานของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่ามันเป็นการเขียนที่น่าสนใจซึ่งมันถือว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเลยแหละเราอะชอบเรื่องแบบนี้มากแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นการเล่าเรื่องอะมันไม่จำเป็นต้องเป็นการบอกตรงๆว่าแบบโอเคการที่สมมติว่า1 2 3 4จุดที่4คือจุดที่เกิดเรื่องใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเล่าตั้งแต่1 2 3 4แล้วเล่าที่4เรื่องนี้คือเล่าที่4เลยเสร็จแล้วนางเอกอะก็นึกไปที่2บ้างนึกไปที่1บ้างนึกไปที่จุดที่ดำเนินเรื่องที่3บ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบชอบอะชอบประทับใจในการเขียนเรื่องนี้มากสำหรับเรื่องนี้นะเรื่อง The Maid นะคะเราอะเราว่าเราถ้าให้คะแนนนะเราให้แบบสัก4ดาวแต่ว่าแบบให้ 4.5 แน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเขียนดีแล้วเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นแบบ debut author ก็คือเป็น debut novel คือถ้าเกิดแบบอ่านเพื่อนๆอ่านไปถึงตอนหลังเนี่ยเขาจะเขียนประวัติของผู้เขียนซึ่งคนนี้เขาบอกว่าเขาเขียนว่าเป็น long time editor ก็คือเป็นแบบอีดิเตอร์มานานแล้วก็เพิ่งมาเขียนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกอะไรเงี้ยซึ่งแบบเขียนได้ดีเลยอะซึ่งเราคิดว่าการที่เขาเขียนได้ดีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาว่าอ่านมาเยอะด้วยความที่เขาบอกเขาเป็นอีดิเตอร์มานานเนาะก็อ่านแบบเก็บข้อมูลมาเยอะรู้ว่าวิธีการเขียนของนักเขียนหลายๆคนเป็นยังไงได้ด้วยก็มาใช้เขียนกับของตัวเองอะรู้สึกว่าแบบชอบมากแนะนำเลยเรื่องนี้ค่ะ The Maid ถ้าเกิดใครอยากอ่านเรื่องแบบแนวสืบสวนสอบสวนเป็น close room mystery ก็คือเหมือนเรื่องมันเกิดในที่เดียวเลยคือแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะฆาตกรรมปิดตายอ่ะเกิดในที่เดียวเรื่องดำเนินไปแค่แบบรู้สึกว่าแค่ประมาณ1อาทิตย์การสอบสวนนั้น1อาทิตย์การดำเนินเรื่องการแบ่ง chapter ก็คือจะแบ่งเป็นว่าโอเควันที่เกิดเหตุวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์แค่นั้นเลยแล้วก็มีหลังเหตุการณ์หลังจากนั้นซึ่งก็แบบไอตอนเหตุการณ์หลังจากนั้นอะเป็นสิ่งที่เราแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตกใจพอสมควรเพราะว่ามันเปิดเผยเนื้อหาที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยคิดว่าแบบมันจะมีอะไรมาก่อนซึ่งส่วนนั้นส่วนใหญ่ในหนังสืออะมันจะไม่เนื้อหาส่วนเนี่ยมันจะเนื้อหาสำคัญเรียกว่าเนื้อหาสำคัญดีกว่าจุดสำคัญอะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วไงส่วนเนี่ยมันจะจบภายในก่อนส่วนนั้นซึ่งเป็นอีพิล็อกแล้วถ้าใครแบบหากำลังหาแบบแนวสืบสวนสอบสวนนี่คือแบบแนะนำเลยค่ะ The Maid เขียนโดยนิต้าโพรสค่ะ